ที่แม่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะเมื่อก่อนเราไม่มีสถานที่ว่ายน้ำเรามีจะว่ายน้ำสักครั้งนึงก็ต้องไปคลองห้วยหรือว่าไม่ก็ไปทะเลอะค่ะซึ่งมันห่างไกลกับบ้านแล้วก็มันไม่ปลอดภัยอะค่ะก็สมัยก่อนก็ไม่มีศูนย์กีฬาที่ดีๆแบบนี้นะคะก็จะใช้อาศัยกันไปทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อแม่ก็จะช่วยสอนนะคะผมอยากให้น้องมีทักษะในการว่ายน้ำนะครับอย่างน้อยถ้าน้องไปต่างจังหวัดหรือว่าไปทันศึกษาเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้อีกหนึ่งนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการกีฬาคือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการว่ายน้ำระดับพื้นฐานสามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำและเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำโดยจัดกิจกรรมอบรมกีฬาว่ายน้ำระดับพื้นฐานในศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สอนรับกับโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราเดินทางมาอยู่กันที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศเขตจตุจักรซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กีฬาครบวงจรของกรุงเทพมหานครที่มีจุดเด่นในเรื่องของสระว่ายน้ำซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นสระระบบโอโซนเพื่อรองรับการออกกำลังกายทางน้ำของประชาชนค่ะสระว่ายน้ำระบบโอโซนทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดและโรคผิวหนังโอโซนมีหน้าที่ดักจับและทำลายคลอรีนทำให้น้ำในสระสะอาดใสปราศจากสารเคมีรุนแรงหรือกลิ่นคลอรีนเหมาะกับประชาชนทุกเพศทุกวัยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับครูดาค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูดาอยากจะสอบถามว่าอะไรคะคือจุดเด่นของสระว่ายน้ำแห่งนี้ค่ะจุดเด่นของสระว่ายน้ำแห่งนี้ก็คือเรื่องของน้ำนะครับของตอนนี้ของเราก็คือใช้เป็นระบบโอโซนนะครับมันก็จะดีกับพวกคลอรีนคือยังไงอะคะก็คือความปลอดภัยของผิวหนังบางคนอาจจะแพ้คลอรีนนะครับแต่ของเราก็คือระบบโอโซนน้ำก็จะดีขึ้นบางคนมาว่ายแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะครับก็ไม่แพ้พวกคลอรีนนะครับและอีกอย่างคือของเราก็มีหลังคานะครับสมาชิกท่านไหนที่สนใจคือตอนนี้เรื่องแดดเราไม่มีแล้วนะครับบางคนสะดวกเช้าก็มาไหว้เช้าบางคนสะดวกบ่ายก็ไหว้บ่ายนะครับตอนนี้ก็หลากหลายกันไปนะครับตามความเหมาะสมของเขาก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วที่นี่นะคะจะมีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลังคาเนาะใครที่ว่ายน้ำแล้วกลัวว่าอุ๊ยจะร้อนหรือเปล่าจะดำหรือเปล่ามาที่นี่ก็คือว่ายได้ทั้งวันเลยแล้วก็เรื่องของโอโซนนะคะที่คุณดาพูดก็คือบางคนเนี่ยแพ้คลอรีนมีความรู้สึกอุ๊ยแสบตามากเลยบางทีแสบผิวแต่ที่นี่ใช้เป็นโอโซนเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะคะสบายใจได้แน่นอนแล้วอย่างเนี้ยค่ะนอกจากสาเหตุตรงนี้แล้วอะค่ะคุณดาอะไรเป็นสาเหตุอื่นๆที่ทำให้คนเนี่ยมาใช้บริการที่นี่กันเยอะคะก็คือหนึ่งก็อาจจะเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานที่ชุมชนในละแวกนี้คือถ้ามาใช้สระเราบางคนก็ไปใช้สนามฟุตบอลไปใช้ลู่วิ่งได้ต่อนะครับมีกิจกรรมหลากหลายที่ในศูนย์เรามีอยู่นะครับแสดงว่าจริงๆแล้วที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศเนี่ยไม่ได้มีแค่สระว่ายน้ำเพียงแต่ว่าเด่นดังที่สุดเรื่องนี้แล้วก็ด้วยความที่อยู่ในแหล่งของชุมชนด้วยเนี่ยก็เลยทำให้การเดินทางมันดูสะดวกสบายง่ายมากขึ้นด้วยความที่สระว่ายน้ำของศูนย์กีฬาประชานิเวศรองรับการบริการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยทำให้เหล่าผู้ปกครองที่ต้องการจะเสริมทักษะการว่ายน้ำให้แก่บุตรหลานก็พาลูกๆมาณศูนย์กีฬาแห่งนี้เพราะที่นี่มีการเปิดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่สนใจกีฬาว่ายน้ำอีกด้วยนี่ต้องถามคุณแม่ก่อนเลยค่ะว่าทำไมถึงให้น้องเชนนะคะมาเรียนว่ายน้ำถึงสนับสนุนให้ทำกิจกรรมนี้อะค่ะจะได้เป็นการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ด้วยอะค่ะแล้วก็จะได้มีความรู้ติดตัวค่ะเวลาปิดเทอมไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบไปเล่นน้ำก็ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะคือนอกจากเราจะอยากให้น้องสามารถไปต่อยอดในเรื่องของการเป็นนักกีฬาการมีเส้นทางที่เป็นอาชีพกับกีฬาได้แล้วก็คือหลักๆก็อยากให้น้องเวลาไปไหนมาไหนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างที่นี่อะค่ะทำไมคุณแม่ถึงเลือกให้น้องมาเรียนว่ายน้ำที่นี่ก็ศูนย์กีฬาประชานิเวศที่นี่อะค่ะได้มาตรฐานสะอาดแล้วก็คุณครูแบบใจดีมากค่ะครูดูแลใกล้ชิดมากค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านเดินทางสะดวกสบายด้วยค่ะแล้วก็ให้น้องได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมอะค่ะช่วงซัมเมอร์ให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะ
ผู้ฝึกสอนกีฬาทางน้ำของกรุงเทพมหานครทุกท่านภายในศูนย์กีฬาต้องมีทักษะการว่ายน้ำที่เป็นเลิศซึ่งได้ทำการคัดเลือกและประเมินทักษะต่างๆก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่จริงสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการสร้างทักษะการว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชนนั่นก็คือความปลอดภัยครูดาคะข้างหลังของเราตอนนี้เนี่ยกำลังมีการฝึกสอนการเรียนการสอนอยู่เลยใช่ไหมคะอย่างนี้อะค่ะอยากจะให้ครูดาช่วยอธิบายเรื่องของรูปแบบของการเรียนการสอนที่นี่ค่ะคือรูปแบบการเรียนการสอนที่นี่ก็คือ เราจะเริ่มจากเด็กที่ไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็สอนขั้นพื้นฐานก็คือเริ่มต้นจากดำน้ำเป่าลมการกั้นหายใจพุ่งจรวดเตะเท้าแล้วก็พุ่งจรวดหมุนแขนแล้วก็หมุนแขนบิดหน้าหายใจจนสู่ไปที่เขาสามารถว่ายได้ในระยะหนึ่งก็สัก15เมตรนะครับก็คือระยะนี้นะประมาณนี้ก็จะเหมือนกับที่น้องๆเขากำลังทำกันอยู่ตอนนี้เลยก็คือมีทั้งเตะขามีเป่าลมในน้ำใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ก็คือสำหรับเด็กๆที่ไม่เป็นเลยสำหรับคนที่เป็นมาบ้างแล้วล่ะค่ะคนที่เป็นมาบ้างแล้วเราก็ต้องดูว่าน้องเป็นมาแล้วขั้นพื้นฐานน้องอยู่ระดับไหนคือจริงๆแล้วของเราก็คือเวลาเราสอนเนี่ยสมมติว่าเราเปิดรับสมัครเด็กเราก็จะดูว่าน้องเนี่ยมีพื้นฐานมาระดับไหนแล้วเราก็จะแบ่งกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มไปให้ความสามารถเท่ากันเวลาสอนเนี่ยจะได้ไปด้วยกันได้อย่างนี้ค่ะคุณครูคะในแต่ละวันเนี่ยมีคนมาใช้บริการเยอะไหมคะคนมาใช้บริการของเราก็เยอะนะครับเพราะตอนนี้หนึ่งก็คือเรื่องหลังคาเรามีหลังคานะครับจำนวนสมาชิกของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับที่นี่เราก็ความปลอดภัยด้วยนะครับเราก็ทุกคนก็เอามาไหว้แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้นะครับก็เรื่องของความสะอาดของน้ำเราด้วยคนที่มาเรียนเนี่ยค่ะประมาณกี่คนครับครูคนที่มาเรียนที่นี่เหรอครับก็ประมาณก็ของเราก็จะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็เยอะอยู่นะประมาณก็คอร์สเด็กก็จริงๆแล้วเราก็รับสมัครต่อคอร์สเนี่ยก็คือ20คน30คนผู้ใหญ่ก็ประมาณเดียวกันนะครับแต่เวลาเรียนอาจจะแตกต่างไปนิดนึงนะครับก็แสดงว่ามีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยอย่างนี้จุดเด่นล่ะคะในการเรียนการสอนของที่นี่ค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือ1เรื่องของคุณภาพของครูนะครับแล้วก็ความใส่ใจของครูที่มอบให้กับเด็กและผู้ใหญ่ที่เรามาเรียนได้ข่าวว่าคุณครูเนี่ยใจดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมเด็กๆมาเนี่ยตอนแรกกลัวแต่พอเจอคุณครูปุ๊บอุ๊ยชอบไม่อยากกลับใช่มั้ยคะใช่ฮะก็อันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของที่นี่ครับนะเราอาจจะคือถ้าเราสอนแบบเครียดเกินไปน้องๆก็ไม่สนุกมันทำให้เขาก็คือเหมือนตั้งใจเหมือนเราเน้นเขาเกินไปเราก็ต้องปล่อยให้เขาผ่อนคลายกับพวกนี้ไปเรียนด้วยเล่นด้วยพร้อมๆกันเพื่อจะได้ว่ายน้ำเป็นที่นี่นะคะโอ้ค่ะแล้วอย่างเนี้ยค่ะคุณครูดาคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสนใจอยากจะมาเรียนว่ายน้ำหรือว่าว่ายน้ำที่นี่อะค่ะเขามีขั้นตอนยังไงบ้างคะก็คือหนึ่งก็เป็นสมาชิกของศูนย์เราแล้วก็ติดตามถ้าเกิดคนที่สนใจที่จะมาเรียนกับเราก็คือติดตามทาง Facebook ของศูนย์กีฬาประชานิเวศได้เลยนะครับเราก็จะประกาศว่าเปิดรับเมื่อไหร่แล้วก็เรียนถึงเมื่อไหร่นะครับก็เวลาใดบ้างก็ตามในเพจเลยก็จะมีแต่ละคอร์สแต่ละรอบแต่ละหลักสูตรขึ้นอยู่กับว่าสะดวกช่วงไหนมีการเปิดรับเมื่อไหร่ก็สามารถไปติดตามได้ที่หน้า Facebook เลยนะคะคำกล่าวที่ว่าสระน้ำแห่งความสุขคงไม่ไกลเกินจริงภาพที่เราได้เห็นวันนี้นอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนว่ายน้ำแล้วเรายังได้เห็นรอยยิ้มที่น่ารักของน้องๆซึ่งมีความสุขในการเล่นกีฬานี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เป็นประโยชน์ของทางกรุงเทพมหานครค่ะโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยนะคะที่มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนนะคะมีทักษะความรู้เพื่อนำไปสู่การเอาตัวรอดค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคะถ้าใครชอบว่ายน้ำเป็นพิเศษเหมือนน้องๆ นะคะก็สามารถต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพนักกีฬาได้ด้วยค่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือที่นี่เนี่ยทำให้น้องๆได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจด้วยค่ะวันนี้กู๊ดน้องฟ้าใสน้องไอดีนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลยบ๊ายบายสนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร